เจ้าหน้าที่สัมสารมิตรนะครับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยกับตำรวจด้วยนะครับเข้าจับกุมชายวัย47ปีบริเวณริมถนนเพชรเกษมนะครับผมขาเข้าตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพร้อมของกลางครับคือรถบรรทุกที่ขนน้ำมันดีเซลเถื่อนครับขนถึง 15,000 ลิตรครับในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีครับโดยต่อมาครับมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตนะครับผมระดับสูงรายหนึ่งโทรมาหาเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ร่วมจับกุมครับเพื่อขอให้ปล่อยรถบรรทุกคันดังกล่าวครับอ้างว่าเป็นของพรรคพวกแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ตามนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบปฏิเสธไปครับทำให้ในเวลาต่อมาครับทางอธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยนะครับได้ออกหนังสือชี้แจงว่าได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าใครเป็นคนโทรไปถ้าทำผิดจริงจะให้พักหรือออกจากราชการทันทีครับอ๋อเลยฮะแสดงว่าโทรไปถามแล้วนะต้องเช็คก่อนนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับพี่ไปเติมน้ำมันทุกวันนะโดยความรู้สึกว่าเราจ่ายภาษีไว้เอาไว้เอามันแพงหน่อยแต่กูก็แบบแต่กูต้องใช้อ่ะหัวใจภาษีรัฐบาลวันดีคืนดีดูข่าวจับได้เฮ้ยกับยังมีผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงโทรมาขอเคลียร์อีกนี่มันต้องก้าวไกลเป็นรัฐบาลนี่